ร่วมกับโรงเรียนนครบพิตรและคณะกรรมการดำเนินงานขอกราบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน45ปีโรงเรียนนครบพิตรคืนสู่เหย้าเฒ่าหลวงคืนถิ่นประจำปี2566ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพัทรบพิตรและโรงเรียนพัทรบพิตรได้พร้อมใจกันจัดให้มีขึ้นในค่ำคืนนี้กระผมให้ขอเรียนถึงรายละเอียดความเป็นมาของการจัดงานพอสังเกตดังนี้โรงเรียนพัทรบพิตรได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2521ซึ่งนับจากปีที่ก่อตั้งถึงปีปัจจุบันก็จะเข้าสู่45ปีของการก่อตั้งโรงเรียนพัทรบพิตรโดยทางโรงเรียนและศิษย์เก่ามีความประสงค์ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากลโดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่งจากวัดชุมชนผู้ปกครองตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอมาจนทำให้โรงเรียนเจริญเติบโตก้าวหน้าผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจศรัทธาและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพการจัดงาน45ปีโรงเรียนพัทรบพิตรคืนสู่เหย้าเฒ่าเหลืองคืนถิ่นในครั้งนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพัทรบพิตรและครูอาจารย์โรงเรียนพัทรบพิตรศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้ 1. เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ประภาพที่ดีของศิษย์เก่าครูอาจารย์ผู้ปกครองและศิษย์ปัจจุบัน 2. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน3. เพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อสร้างอาคารพยาบาลโรงเรียนพัทรบพิตรและ 4. เพื่อให้เกิดประเพณีการจัดงานคืนสู่เหย้าโรงเรียนพัทรบพิตรในปีถัดๆไปอย่างต่อเนื่องบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านสมศักดิ์สุนทรสุขประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพัทรบพิตรกล่าวเปิดงาน45ปีโรงเรียนพัทรบพิตรคืนสู่เหย้าเฒ่าเหลืองคืนถิ่นประจำปี2566ขอเรียนเชิญครับท่านผู้อำนวยการสุภเลิศรายงานนะบางท่านอาจรู้จักนี่แนะนำรู้จักเลยท่านผู้อำนวยการสุภเลิศรายงานท่านรองผู้อำนวยการรองข้อยสมนะครับท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพัทรบพิตรคณะกรรมการสถานศึกษาครูอาวุโสคณะกรรมการจัดงานติดเก่าคณะครูและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับที่จริงวันนี้ท่านสนองเทพอักษรนรงค์ท่านจะมาเป็นประธานท่านก็มาจริงๆมาพบกันแต่ท่านป่วยมากท่านลงมนิดอาจารย์ผมไม่ไหวหรอกมอบหมายให้อาจารย์เป็นประธานก็แล้วกันช่วยซองในการที่จะดำเนินการสมทบในการสร้างอาคารพยาบาลแล้วก็ท่านรีบไปท่านไอมากและเจ็บคอมากก็ต้องขออภัยนะฮะท่านบอกพี่จริงอยากให้ท่านเข้ามาพบพวกเราท่านบอกไม่ไหวจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับกับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน45ปีโรงเรียนพัทรบพิตรคืนสู่เหย้าเฒ่าเหลืองคืนถิ่นนะครับคืนนี้พวกท่านอาจจะไม่รู้จักรุ่นที่หนึ่งเนี่ยไปเรียนอยู่ที่บุรีรัมย์พิทยาคมผมเป็นผู้ช่วยฝ่ายวิชาการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมดูแลทุกที่นั่นนะครับก็อยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกและจนกว่าท่านนี้พอจะดำเนินการได้ก็มาย้ายมาท่านนี้ปีนี้ครับก็เรียนให้ทราบว่าก็เราก็คุ้นเคยกันมาแต่ปี2521อยู่แล้วนะครับการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญนะสำคัญที่สุดประการในการสร้างสรรค์ความเจริญความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างในสังคมได้ครับการศึกษาจึงเป็นกุญแจที่ทำให้คนประสบความสำเร็จดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขสามารถปรับตัวได้ให้เข้ากับยุคสมัยนะครับก็ที่สำคัญ
แต่การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานสากลนั้นนะนอกจากต้องคำนึงถึงด้านผลผลิตด้านกระบวนการผลิตแล้วปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนทางการเงินเพราะจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นะโรงเรียนของเราพยายามส่งเสริมนักเรียนในทุกๆด้านให้เกิดการเรียนรู้ในทุกด้านในทุกกลุ่มสาระเป็นเน้นเลยนะในโดยเฉพาะที่สำคัญด้านกีฬาในตัวสำคัญทางการเงินนะครับเราเน้นทุกด้านนะสติปัญญาอารมณ์และสังคมต่างๆนะครับโรงเรียนพระราชพิธีเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาในทุกด้านนะได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชนนะผู้ปกครองติดกล่าวในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในทุกด้านชุมชนรู้ความจริงให้ความไว้วางใจส่งลูกหลานมาแต่ความพร้อมของโรงเรียนยังอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือจากทั้งสังคมทั้งหน่วยราชการที่ติดกล่าวนายกสมาคมศิษย์เก่าและศิษย์เก่าทั้งหลายมาดูแล้วเห็นว่ามันมีสิ่งที่น่าจะต้องช่วยกันพัฒนาก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีศิษย์เก่ารุ่น3ค่ะรุ่น3ไหนขอเสียงหน่อยค่ะรุ่น3อยู่ตรงไหนคะเพิ่งจบปีการศึกษา2528ใช่ไหมคะหนูยังไม่เกิดเลยค่ะต่อบุญมาอีก 2,500 บาทค่ะขอบคุณสาธุบุญค่ะเอาละค่ะ45ปีพัชรบพิตรคืนสู่เหย้าเขาเหลืองพื้นถิ่นได้เปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะในนามศิษย์เก่าโรงเรียนชุดระบำนางคอยได้เลยนะครับ
ืดมืดเช่นนี้นับว่าหาได้ยากนะครับแต่เกิดขึ้นแล้วที่โรงเรียนพัฒนาบพิษแห่งนี้นะครับอยากให้ทุกท่านได้เก็บภาพประทับใจนี้ไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มากราบคุณครูที่เคยสั่งสอนเรามาเมื่อครั้งสมัยเรียนมัธยมนะฮะแต่วันนี้มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่มีบริการในวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่มาไว้บริการนะครับรถสุขาเคลื่อนที่นี้อยู่ด้านหลังของโดมแห่งนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีห้องน้ำที่อาคาร2นะครับห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงที่อาคาร2ท่านผู้เกียรติสามารถใช้บริการได้นะครับหลังเวทีเนี่ยก็ยังมีห้องน้ำเช่นเดียวกันแต่ว่าด้านหลังเวทีเนี่ยจะมีห้องน้ำเพียงแค่1ห้องอาจจะไม่เพียงพอนะครับตอนนี้เอาไปไว้ที่ไหนคะ
สุดยอดมากสุดยอดมากเห็นท่ารำแล้วผมมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าสมัยที่เรียนเนี่ยจะต้องเป็นตัวแทนนักแสดงของทางโรงเรียนอย่างแน่นอนนะครับก่อนที่จะได้รับฟังเพลงนะครับเรายังมีพิธีที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือพิธีมอบธงพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดงานคืนสุยอดเท้าเหลืองคือทีมครั้งต่อไปค่ะจะเป็นรุ่นไหนเอ่ยนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่ในช่วงของพิธีมอบธงค่ะนำโดยท่านนายกสมาคมทีมเก่านะคะท่านอัศราวุฒิสารสิทธิ์ค่ะท่านจะได้นำธงเท้าเหลืองนะคะเป็นธงประจำโรงเรียนพัทรบพิตรของเราและทำพิธีมอบนะคะให้กับศิษย์เก่ารุ่นถัดไปที่จะได้เป็นเจ้าภาพหลักนะคะในการจัดงานคืนสู่เหย้าเท้าเหลืองคือถิ่นในครั้งต่อไปในปีที่ปีหน้าน่าจะเป็นปีที่46ปีนะคะ46ปีตอนนี้ทางท่านนายกสมาคมพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพัทรบพิตรค่ะท่านอัศราวุฒิสารสิทธิ์และท่านคณะกรรมการจัดงานในวันนี้ด้านบนเวทีค่ะและศิษย์รุ่นต่อไปที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานคืนสู่เหย้าเท้าเหลืองคือทีมครั้งต่อไปได้แก่ทำใจ
วินาทีต่อจากนี้ไปทุกท่านจะได้ร่วมสนุกสนานไปกับวงดนตรีดาบช้างค่ะและทางก็จะได้รับฟังบทเพลงเพราะๆจากท่านสาครค่ะในศิษย์เก่ารุ่นที่4ด้วยค่ะตอนนี้ค่ะชื่อครับอันพร้อมแล้วค่ะขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงครับครับก็จับถูกนะครับรุ่นที่4ก็ได้เตรียมการแสดงมานะครับเพื่อนๆนี่อยู่ดังขึ้นมากนะครับขอฝากผลงานเพลงนะครับขอเสียงเชียร์ดังๆนะครับผมชมหน่อยชมหน่อยชมหน่อยลูกเอารับชมหน่อยชมหน่อยสิทธิ์เก่านะครับครับสำคัญนะครับถึงวางหัวงอจอกหมอกยิ่งโง่ร้องก็เป็นผู้เบาหนุ่มพอรักยิ่งโง่อยากเป็นใสพบกับวัยรุ่นมันมองหุ่นทอนพอยังลองพบเป็นแววที่ยิ่งใกล้อยากใจยังใดหาหันสุยางผมขาวผมหมอกแน่มอดเอาหมอกหมอกก็ไฮไลท์ร้องก็เป็นผู้เบาหนุ่มใหญ่อยากใจใจพออยากใจหาพบกับวัยรุ่นมีแต่ขาทุนบองมีสตางค์พบอยู่เขาบ่อหรือจะยางว่ามึนเมื่อนางแล้วติดใจผมออกนอกเล่าบ่เท่าปานนี้ดอกลาลองมึนแม่นะสิได้คือว่าเจ้าเด่นสักใดผมขาวผมหงอกแม่บ่ต้องหลอกงอกอย่างนี้ไปขาบ่ร้องสิ่งจะไปว่าเลยบ่ไงใจยังรอว่าใดน่ะจอผมขาวผมหงอกยังแข็งแรงดีตาบ่เสื่อก็ร้องเบิ่งดีอย่าได้พี่เราลืมพอดพองพบกับเขาเงินเสียมกระเป๋าเคยแหวนแห่งพอพอพอไว้มูลมั่งบ่รอพอพอลุ่มพอพอคืนยับยางเสื้อพอลุ่นหลักเสื้อพอลุ่นนอนโอ้เสียพอละหลายเสียพอละหน่อมนะขอบคุณท่านเพื่อนนะครับจำลองนะฮะลาเพื่อนเลยครับเราจะพักนะฮะ